ครับวันนี้มีเพลี้ยมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นศัตรูอย่างหนึ่งของถั่วฝักยาวนะครับนี่ฮะเพลี้ยนะครับเพลี้ยกับมดนี่จะทำงานร่วมกันนะครับเพลี้ยจะดูดน้ำหวานนะฮะจากต้นถั่วแล้วฉี่ออกมานะฮะอาจจะยังมีรสหวานอยู่มดก็จะมากินนะฮะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมดกับเพลี้ยนะครับเพลี้ยมันเดินช้าส่วนมดมันเดินเร็วมันก็จะคาบเพลี้ยไปนะครับไปนะฮะอันนี้เป็นดอกอ่อนของถั่วฝักยาวนะครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามีเพลี้ยอยู่เยอะเลยจริงๆแล้วนี่นะฮะที่ก้านช่อนี้มันชอบมากนะฮะถ้ามาดูอีกก้านหนึ่งอาจจะลำบากนิดหนึ่งที่ว่าโฟกัสลำบากมากนะฮะนี่ฮะดำดำดำนี่นะฮะนี่ก็คือเพลี้ยทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะฮะอาจจะโฟกัสละยากนะฮะเลยดำดำนั่นแหละฮะเพลี้ยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะจัดการกับมันโดยการเอาผู้กันมาเคลียร์ๆออกนะฮะมาดูอันนี้ดีกว่าฮะเห็นตัวได้ดีชัดหน่อยนะฮะเพลี้ยนะนี่ครับก็เดี๋ยวก็จะเอาผู้กันมาจัดการเคลียร์มันออกแล้วก็เคลียร์ใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปบี้นะฮะหรือไม่ก็แช่น้ำเอาไว้มันก็จะตายนะครับนี่เป็นการกำจัดไม่ต้องใช้สารเคมีนะฮะนี่ฮะแต่ถ้าเป็นมากๆก็งานหนักหน่อยทางที่ดีก็คือว่าเราต้องดูบ่อยๆนะฮะว่ามันมีเริ่มมีเพลี้ยเมื่อไหร่เพราะเพลี้ยนี่พอมันตัวเต็มวัยแล้วนะฮะตัวแก่มากเต็มที่เนี่ยมันก็จะมีปีกสามารถเต็มจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเจ้าพวกมดเนี่ยฮะก็จะพามันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเป็นการนำเพลี้ยไปยังจุดต่างๆจุดที่ชอบที่สุดก็คือยอดอ่อนช่อดอกเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะมีน้ำเลี้ยงที่อาจจะมีรสหวานนะฮะก็เป็นอาหารของเพลี้ยมดก็ได้จากฉี่ของเพลี้ยนะฮะก็เป็นการสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมดกับเพลี้ยแต่คนไม่ชอบเพราะนั้นเราก็ต้องกำจัดเพลี้ยนะฮะพอกำจัดเพลี้ยต่อไปมดมันก็จะหนีไปเองอะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือกำจัดมดซะเลยนะกำจัดมดนี่ก็ทำให้เพลี้ยไม่มีตัวพาไปก็จะช่วยได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะ